สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตน่านจัดพิธีวันทหารผ่านศึกประจำปี2565เมื่อวันที่3กุมภาพันธ์2565เวลา 9:00 นที่บริเวณอนุสาวรีย์วีรกรรมพลเรือนตำรวจทหารอำเภอทุ่งช้างจังหวัดน่านพลเอกชัยนรงค์แกล้าทหารผ่านศึกอาวุโสและพลตรีคณิศรอาสมะผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่38หัวหน้าสำนักงานทหารผ่านศึกเขตน่านเป็นประธานในพิธีวันทหารผ่านศึกจังหวัดน่านประจำปี2565โดยมีนายชัยนรงค์วงใหญ่รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่านหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดน่านประกอบด้วยสำนักงานจังหวัดน่านศาลจังหวัดน่านศาลเยาวชนจังหวัดน่านภูธรจังหวัดน่านอบจ.จังหวัดน่านและทหารผ่านศึกเข้าร่วมพิธีจำนวน200คนทั้งนี้พลเอกชัยนรงค์แกล้าทหารผ่านศึกอาวุโสมอบกิตติบัตรให้แก่ทหารผ่านศึกดีเด่นจำนวน20คนอีกทั้งยังประกอบพิธีสงฆ์ถวายพระทหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์จำนวน10รูปเพื่ออุทิศส่วนกุศลและรำลึกถึงวีรกรรมและเทิดเกียรติแก่บรรดาทหารผ่านศึกที่เสียสละชีวิตและเลือดเนื้อและร่างกายและความสุขส่วนตัวในพื้นที่อันตรายในอดีตเพื่อปกป้องอธิปไตยของประเทศชาติให้คงไว้สืบต่อไปอีกทั้งยังเป็นการให้กำลังใจแก่เหล่าทหารผ่านศึกครอบครัวทหารผ่านศึกและทหารผ่านศึกนอกประจำการพร้อมวางพวงมาลาสดุดีวีรกรรมวันทหารผ่านศึกที่เสียชีวิตจากการสู้รบในอดีตสำหรับการจัดงานวันทหารผ่านศึกประจำปี2565องค์การทหารผ่านศึกได้กำหนดจัดงานภายใต้มาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโควิด-19 ของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดครับนิว24ประสิทธิ์2เมืองแก่นภาพข่าวสามารถเมฆใจดีรายงาน